สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Anime Adventure กันอีกเช่นเคยนะซึ่งวันนี้นะผมพี่ก็จะมาพูดถึงตัวละครในการปั๊มเงินกันนะผมว่าตัวละครในการปั๊มเงินของเกมนี้เนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะผมและแต่ละตัวมีความสามารถยังไงตัวไหนใช้แล้วคุ้มที่สุดและมีการทดสอบในการใช้งานตัวละครในการปั๊มเงินกันด้วยนะผมส่วนหนึ่งเนาะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่ากันว่าตัวละครในเกม Anime Ad Center เนี่ยจะมีตัวละครปั๊มเงินนะปัจจุบันเนี่ยมีเพียงแค่3ตัวเท่านั้นจะได้แก่ Speed Wagon นะผมหรือ Speed Cat ที่เป็นตัวระดับ Epic สีม่วงจำนวน1ตัวนะฮะมี Bulma ที่เป็นระดับ Legend 1ตัวนะผมและสุดท้ายก็จะเป็นตัวละครในเกมพาร์ทที่เพิ่งผ่านมาในเดือนที่แล้วนะผมก็จะเป็นตัวของ Nami Chipอีก1ตัวที่เป็นระดับมิธิกนะครับผมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถโดดเด่นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้อมูลของตัวละครภายในเกมกันเลยละกันนะครับผมตัดมาที่หน้าของวิกิพีเดียกันก่อนเลยละกันนะก็จะเริ่มตัวของ Speed Cat กันก่อนหรือว่า Speed Wagon นั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เป็นระดับ Epic หรือตัวระดับสีม่วงนั่นเองนะครับผมเป็นตัวปั๊มเงินตัวแรกที่เราจะมาพูดถึงกันเนาะซึ่งตัวละครร่างนี้เนี่ยจะมี2ร่างด้วยกันก็จะมีใช้นี่ด้วย1ร่างใช่ไหมแล้วก็จะเป็นสกินออริจินัลธรรมดาเนาะอ่ะตัวละครตัวนี้เนี่ยมีค่าในการวางตัวละครอยู่ที่550เท่านั้นนะครับผมและเลเวลในการอัปเกรดก็จะตามนี้เลยนะฮะวางตัวละคร550มีการได้รับเงินคืนนะครับผม200ต่อ1เวฟนะครับผมอัปเกรดขั้นที่1ใช้ 1,000 และได้รับเงินคืนอยู่ที่500ต่อ1เวฟอัปเกรดขั้นที่2 1,750ได้รับเงินคืนอยู่ที่ 1,000 ต่อ1เวฟอัปเกรดขั้นที่3อยู่ที่ 2,500 นะครับผมและได้รับเงินคืนอยู่ที่ 1,750 ต่อ1เวฟนะครับผมและสุดท้ายนะขั้นที่4ใช้เงินในการอัปเกรด 3,000 นะครับผมและได้รับเงินอยู่ที่ 2,500 ต่อ1เวฟนะฮะตัวละครตัวนี้สามารถวางได้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะฮะและเงินในการอัปเกรดทั้งหมดต่อ1ตัวละครเนี่ยจะอยู่ที่ 8,800 นะครับผมซึ่งอัปเกรดตัวละครเบสเซ็ตทั้ง3ตัวนะครับผมจะใช้เงินในการอัปเกรดอยู่ที่ 26,400 นะครับผมวางได้3ตัวละครและอัพได้สูงสุดเท่านี้นะฮะและได้รับเงินต่อเวฟนะผมในกรณีที่อัพตัวละครระดับสูงสุดทั้ง3ตัวแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 7,000 ต่อ1เวฟกันเลยทีเดียวนี่ก็จะเป็นตัวละครตัวแรกนะผมก็จะเป็นตัวของ Speed Wagon นั่นเองถัดมาตัวละครตัวที่2นะผมก็จะเป็นตัวละครของ Bulma หรือ Bulma นั่นเองนะฮะมี2ร่างเหมือนเดิมนะฮะมี Original แล้วก็ Skin Shiny นะฮะและนอกจากนี้เองก็จะมีสกิลต่างๆที่ได้จากอีเวนต์ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถแข่งนะผมหรือว่าคริสต์มาสที่พี่เห็นมาเนาะตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถวางได้ในราคา800นะผมในการวางเริ่มต้นเนาะวางได้ทั้งหมด1ตัวละครด้วยกันนะผมและอัปเกรดได้ทั้งหมด6ขั้นด้วยกันเนาะวางตัวละครขั้นแรกเนี่ย800เยนนะผมได้เงินคืนมาอยู่ที่250ต่อ1เวฟนะฮะอัปเกรดขั้นที่1นะผมใช้เงิน 1,500 นะฮะแล้วก็ได้เงินคืนอยู่ที่750ต่อเวฟอัปเกรดขั้นที่2ได้เงินอยู่ที่ 3,000 นะผมและก็ได้เงินคืนอยู่ที่ 1,500 ต่อเวฟอัปเกรดขั้นที่3ใช้เงิน 4,500 นะผมแล้วก็ได้เงินในการคืนมาเนี่ย 3,000 ต่อ1เวฟอัปเกรดขั้นที่4 7,500 และได้เงินคืนอยู่ที่ 5,000 ต่อเวฟนะฮะอัปเกรดขั้น5ใช้เงิน 10,000 และได้เงินคืนอยู่ที่ 8,000 ต่อ1เวฟนะครับผมและสุดท้ายนะผมอัปเกรดขั้นที่6ใช้เงินอยู่ที่ 12,500 นะฮะแล้วก็ได้รับเงินคืนอยู่ที่ 10,000 ต่อ1เวฟนะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยใช้เงินในการอัปเกรดทั้งหมดอยู่ที่ 39,800 นะครับผมรวมเบสเสร็จทั้งสิ้นตามนี้เลยเนาะสุดท้ายแล้วนะผมก็จะอยู่ที่ตัวละครของนามินะฮะหรือว่านามิทิปนั่นเองนะฮะซึ่งนามิตัวนี้เนี่ยต้องทำการอีโวลูชันก่อนนะฮะนามิในร่างที่ยังไม่ได้อีโวเนี่ยยังไม่ให้เงินนะผมแต่นามิที่ทำการอีโวแล้วเนี่ยก็จะได้รับเงินมาด้วยนะฮะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยมีการวางตัวละครอยู่ที่ 1,000 นะฮะผมอัปเกรดได้สูงสุดทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนะผมและสามารถวางได้3ตัวเนาะแต่ข้อดีของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของการช่วยทำดาเมจได้ด้วยนะฮะทำดาเมจเป็นประเภทเวทนะผมและมีการโจมตีเป็นธาตุน้ำด้วยนะฮะดาเมจค่อนข้างที่จะดีและกว้างอยู่ในพอตัวเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องรายละเอียดของตัวละครกันก่อนเลยละกันนะครับผมที่เลเวล100เลยเนาะวางตัวละครอยู่ที่ 1,000 นะครับผมอ่ะ 1,000 ตรงนี้นะครับผมพลังโจมตีรวมจะอยู่ที่ 1,700 นะฮะโจมตีเป็น OLE Circle หรือวงกลมนั่นเองนะฮะระยะก็ค่อนข้างดี23หน่วยไปทีเดียวความเร็ว7นะฮะตามนี้เลยนะเดี๋ยวดูไปทีละระดับเลยแล้วกันนะฮะอัปเกรดขั้น1ใช้เพียงแค่500เท่านั้นนะฮะดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น 2,700 อัปเกรดขั้น2 750ดาเมจเพิ่มขึ้นมา 4,800
อัปเกรดขั้น3เนี่ยอยู่ที่ 1,500 นะฮะดาเมจเป็น 6,000 นะฮะแล้วก็เปลี่ยนสกิลเป็นไซโครนเทมเพิลที่จะสร้างความเสียหายเป็นเส้นตรงนะครับผมข้อตามนี้เลยเนาะอัปเกรดขั้น4เป็น 2,000 นะฮะผมดาเมจ 8,000 และอัปเกรดขั้น5 2,500 ดาเมจ 11,000 อัปเกรดขั้น6 3,500 นะฮะผมดาเมจอยู่ที่ 13,800 อัปเกรดขั้น7อยู่ที่ 5,000 นะฮะผมดาเมจอยู่ที่ 20,000 แล้วก็เปลี่ยนสกิลกลายเป็น Thunderbolt Temple นะฮะผมซึ่งจะสร้างความเสียหายเป็น AoE รูปกล้วยไปด้านหน้านะฮะและอัปเกรดขั้นสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่ราคา 6,000 นะฮะผมดาเมจจะอยู่ที่ 24,160 อันนี้เป็นสแต็กที่ยังไม่ได้ทำการรีโลโพเทนเชียลนะฮะผมเป็นสแต็กที่อยู่ในระดับต่ำสุดของตัวละครตัวนี้เลยเนาะและถ้าหากว่าต้องอัพตัวละครตัวนี้จนเต็มทั้ง3ตัวเนี่ยจะต้องใช้เงินอยู่ที่ 68,250 กันเลยทีเดียวนะอ่ะแต่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของพาสซีฟสกิลเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับผมเป็นพาสซีฟของ Tercer Chip เนาะตัวละครตัวนี้เนี่ยเมื่อเราทำการวางตัวละครเอาไว้นะครับผมเวลาเรามีมอนสเตอร์ออกมาในแต่ละเวฟเนี่ยจะทำให้ตัวละครของนามิเนี่ยจะทำการมาร์คเครื่องหมายเงินเอาไว้ที่ตัวละครตัวนั้นนะครับผม1ตัวละครที่วางไว้มาร์คได้1ตัวนะฮะถ้าวางไว้3ตัวมันก็จะมาร์ค3ตัวต่อ1เวฟด้วยนะครับผมและตัวละครตัวนั้นเนี่ยที่มีการมาร์คเงินเอาไว้ถ้าหากว่าเพื่อนร่วมทีมตัวเราเองหรือตัวนามินะครับผมหรือว่าผู้เล่นคนอื่นที่มาเล่นด้วยกันในห้องนี้เนี่ยสามารถค้ามอนสเตอร์ตัวนั้นได้นะครับผมก็จะได้รับทองกลับมาในจำนวนที่เขากำหนดอ่ะทองที่ได้รับจากการฆ่ามอนสเตอร์ก็จะระดับตามนี้เลยนะฮะค่าวางตัวละครนะฮะตีแล้วได้คืนมา300ต่อ1ตัวอัปเกรด1ได้450ต่อ1ตัวนะฮะอัปเกรด2ได้600ต่อ1ตัวอัปเกรด3ได้800ต่อ1ตัวอัปเกรด4ได้ 1,000 ต่อ1ตัวอัปเกรด5ได้ 1,500 ต่อ1ตัวอัปเกรด6 2,000 ต่อ1ตัวอัปเกรด7 2,500 ต่อ1ตัวอัปเกรด8อยู่ที่ 3,000 ต่อ1ตัวถ้าวางครบ2ตัวละครและอัปเกรด8เนี่ยจะได้อยู่ที่ 9,000 ต่อ1เวฟกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตัวละครนามินะฮะตัวละครตัวนี้ไม่สามารถขายได้เหมือนสปีดวอลก้อนนะครับผมสปีดวอลก้อนเนี่ยยังขายคืนได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เนี่ยก็อาจจะต้องแบบเลือกที่ในการตั้งดีๆละกันนะฮะในการทำดาเมจสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยนะฮะหลักๆข้อมูลตัวละครของทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยละกันนะครับผมทีนี้เนี่ยเมื่อเรารู้รายละเอียดข้อมูลตัวละครทั้ง3ตัวแล้วนะครับผมรู้ว่าตัวละครตัวไหนใช้อัปเกรดยังไงและได้รับเงินเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปดูในเรื่องของการเทสละกันนะครับผมซึ่งพี่เนี่ยได้ทำการเทสตัวละครทั้ง3ตัวนี้ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันตั้งแต่ตัวของ Speed Wagon กันก่อนเลยละกันนะฮะว่าถ้าหากว่าตัวละครของ Speed Wagon เนี่ยได้เอาไปเล่นในโหมด Infinity ละกันนะครับผมในการเทสครั้งนี้เนี่ยพี่เอาไปลงในโหมด Infinity นะครับผมแต่ว่าเราจะลงในโหมด Infinity และนับเวฟเพียงแค่15เวฟเท่านั้นนะฮะถึงแม้ว่าจะลงในโหมด Infinity และนับเวฟเพียงแค่15เวฟเท่านั้นแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่สามารถอ้างอิงในการใช้งานจริงในการลุยด่านหรือลงด่านอื่นๆได้นะครับผมเพราะบางทีเวลาเราไปเล่นในโหมดต่างๆที่มีเพียงแค่15เวฟจริงๆเนี่ยเงินมันอาจจะได้เท่ากับอินฟินิตี้หรือเงินมันได้น้อยกว่าอินฟินิตี้นะฮะซึ่งด่านลุยด่านเนื้อเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยจะได้น้อยกว่าอินฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นแค่การทดสอบเท่านั้นนะครับผมว่ามันจะมีความคุ้มค่ายังไงและควรใช้ตัวไหนดีกว่ากันนะฮะเราไปเริ่มกันเลยที่ตัวละครตัวแรกนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกกันก่อนเลยละกันนะฮะก็จะเป็นตัวของ Speed Wagon นะฮะ Speed Wagon เนี่ยมีข้อดีที่วางตัวละครเนี่ยราคาค่อนข้างน้อยมากนะฮะราคาจะอยู่ที่550เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวพี่จะตั้งข้อความตารางอ้างอิงเอาไว้ด้านบนขอให้ละกันนะครับผมน้องๆก็ดูและเปรียบเทียบตามละกันนะฮะวางตัวแรกนะครับผมในเวฟถัดไปเนี่ยเราจะได้เงินเพิ่มจาก Speed Wagon เนี่ยจำนวน200นะครับผมและในเวฟที่2เราสามารถวางตัวละครตัวนี้เพิ่มได้อีก2ตัวนะฮะอัปเกรด1ตัวเป็นระดับ1นะครับผมแล้วก็จะได้เงินในรอบถัดไปอยู่ที่202ตัวนะฮะและ501ตัวนะฮะจะรวมทั้งหมด900นะฮะผมตามนี้เลยเนาะถัดมานะครับผมก็มาถึงในรอบที่3แล้วนะฮะในรอบที่3เนี่ยเราจะวางตัวละคร1ตัวเอาไว้ป้องกันก่อนนะฮะก็จะเสียเงินไปประมาณนึงเลยนะฮะแต่เราก็ยังสามารถอัพสปีดวอลก้อนได้เพิ่มอีกนะครับผมเป็นจำนวน2ตัวในราคา 1,000 บาทนะครับผมและเงินในรอบถัดไปเนี่ยเราจะได้อยู่ที่ 1,500 นะครับผมตรงนี้ก็ใช้เงินเพิ่มไปตามนี้เลยเนาะถัดมาก็มาถึงในรอบที่4แล้วนะฮะในรอบที่4เราก็อัพสปีดวอลก้อนเพิ่มได้อีกนะครับผมเป็นระดับ2จำนวน2ตัวด้วยกันนะฮะใช้เงินตัวละ 1,750 นะฮะคราวนี้เนี่ยในรอบที่5เราก็จะได้เงินนะครับผมเพิ่มขึ้นมาอีกนะเป็น 2,500 นะครับผมเพราะว่ามีเลเวลที่มัน
เป็นเลเวล2นะฮะทั้งหมด2ตัวและเลเวล1 1ตัวด้วยเนาะอ่ะถัดมาก็มาถึงรอบที่5นะผมรอบที่5เนี่ยเราสามารถอัพสปีดวอลกอนได้นะฮะเป็นระดับ2นะฮะผมและขึ้นเป็นระดับ3ได้1ตัวเนาะก็จะใช้เงินอยู่ที่ 1,750 กับ 2,500 นะฮะและได้เงินในรอบถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่ 3,750 นะฮะก็จะเป็นของรอบที่6นั่นเองนะฮะและพอมาถึงในรอบที่6เนี่ยเราก็ยังอัพสปีดวอลกอนนะครับผมขึ้นเป็นระดับ3ได้จำนวน2ตัวเนาะก็ใช้เงิน 2,500 บวก 2,500 นะฮะและก็ตีมอนอีกนิดหน่อยนะครับผมจนเงินมันถึง 3,000 นะครับผมและยังอัพเป็นระดับ4ได้อีก1ตัวหรือระดับสุดท้ายนั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยในเวฟที่7เราจะได้เงินเพิ่มขึ้นมานะครับผมเป็น 6,000 ต่อ1รอบกันเลยทีเดียวนะฮะต่อมาเวฟที่7เนี่ยก็จะเป็นเวฟสุดท้ายแล้วนะผมที่จะทำให้เราเนี่ยอัพสปีดวอลกอนทุกตัวนะผมเป็นระดับสูงสุดเนาะซึ่งจะใช้เงินเพิ่มอีกตัวละ 3,000 นะผมรวมทั้งหมดเป็น 6,000 นะฮะและรอบถัดไปเนี่ยเราจะได้เงินมาทั้งหมด 7,500 ต่อ1เวฟนะผมนี่ก็จะเป็นระดับสูงสุดของสปีดวอลกอนแล้วนะฮะซึ่งอัพได้ตั้งแต่ตอนนี้และได้เงินเต็มจำนวน 7,500 เนี่ยไปจนถึงเวฟ15กันเลยทีเดียวนะผมก็ต้องบอกตามตรงว่าตั้งแต่รอบที่8จนถึงรอบที่15เนี่ยเงินที่ได้จากสปีดวอลกอนเนี่ย 7,500 นะฮะผมไปตลอดและสปีดวอลกอนเนี่ยยังมีข้อดีตรงที่เรายังสามารถขายสปีดวอลกอนทิ้งได้ในเวฟที่15และเอาเงินส่วนนั้นน่ะไปอัพตัวละครอื่นๆในการกันเวฟได้อีกนะผมขายทิ้งได้ทั้ง3ตัวเลยนะฮะขายได้ในราคา 2,200 นะผม 2,200 กันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเงินที่เราจะได้จากสปีดวอลกอนนะครับผมจนถึงเวฟที่15รวมการขายตัวละครตัวนี้ทิ้งไปในเวฟที่15นะฮะรวมตลอดทั้งเกมเนี่ยจนครบ15เวฟนะครับผมจะได้เงินตลอดทั้งเกมอยู่ที่ 81,450 นะครับผมและเงินที่ใช้อัปเกรดสำหรับตัวละครตัวนี้ทั้ง3ตัวเนี่ยจะอยู่ที่ 26,400 นะฮะซึ่งมันจะมีส่วนต่างของกำไรที่ได้จากสปีดวอลกอนเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะฮะสูงถึง 5,550 กันเลยทีเดียวนะผมสูงถึง 5,550 เลยทีเดียวนะฮะตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครตัวแรกนะครับผมที่เราจะนำมาเทสกันนะฮะแต่ในคลิปนะผมก็อาจจะไม่ได้เล่นจนถึง15นะฮะผมเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้อัปเกรดอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะเพียงแค่เอามาทดสอบให้ดูว่าตัวละครตัวนี้อัพเต็มได้ตอนเวฟไหนและใช้เงินในแต่ละครั้งเนี่ยเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับสปีดวอลกอนเนาะถัดมาในตัวต่อไปนะผมก็จะมาถึงตัวละครของบูม่ากันบ้างละกันนะฮะผมตัวละครของบูม่าเนี่ยจะมีค่าคอสในการวางตอนเริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าสปีดวอลกอนนะฮะและบูม่าเนี่ยไม่สามารถวางได้ในรอบแรกนะผมเพราะฉะนั้นก็ต้องวางบูม่าเนี่ยในรอบที่2นะฮะเป็นรอบที่2เป็นต้นไปนะฮะซึ่งเงินที่ใช้ในการวางตัวละครเนี่ยจะอยู่ที่800เยนนะฮะแต่ในเวฟที่2เนี่ยบูม่าวางตัวละครมาแล้วก็ยังสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะผมโดยใช้เงิน800กับ1,500นะฮะและเราจะได้เงินในรอบถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่750เยนจากตัวละครของบูม่าด้วยนะครับผมต่อมาในเวฟที่3นะผมเราจะใช้เงินในการอัพตัวละครบูม่าเนี่ยจะอยู่ที่ 3,000 นะครับผมและได้เงินในรอบถัดไปนะผมก็คือรอบที่4เนี่ยจะอยู่ที่ 1,500 เยนนะฮะต่อมาในรอบที่4นะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าเงินในการอัพบูม่าเนี่ยไม่เพียงพอและเราต้องวางตัวละครในการกันด่านด้วยนะฮะผมมา1ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยก็จะไม่มีการอัปเกรดนะฮะและบูม่าเนี่ยก็จะได้เงิน 1,500 เยนในรอบถัดไปก็คือรอบที่5ด้วยนะฮะรอบที่5นะผมเราจะใช้เงินในการอัปเกรดบูม่าอีก1ระดับนะฮะผมก็จะใช้เงินอยู่ที่ 4,500 นะฮะผมและได้เงินในรอบถัดไปก็คือรอบที่6เนี่ยจะอยู่ที่ 3,000 เยนนะฮะมาถึงในรอบที่6กันแล้วนะฮะผมก็ใช้เงินอัปเกรดบูม่าไปอีก1ระดับนะฮะและอัปเกรดไปอยู่ที่ราคา 8,000 นะฮะและได้เงินคืนในรอบถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่ 5,000 ต่อรอบนะผมมาถึงในรอบที่7ก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมรอบที่7เองเนี่ยก็มีเงินไม่เพียงพอในการตั้งตัวละครในการอัพบูม่าเพิ่มนะฮะและรอบถัดไปเนี่ยก็ยังคงได้เงินใน
แต่ละเว็บเนี่ยเท่าเดิมนะฮะอยู่ที่ 5,000 เยนเหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ผ่านไปในรอบที่8กันเลยละกันมาถึงรอบที่8นะครับผมเราก็ใช้เงินในการอัพบูมาเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมเป็น 10,000 เยนนะฮะแล้วก็ได้เงินในรอบถัดไปตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ 8,000 ต่อ1เวฟกันแล้วนะฮะสุดท้ายมาถึงเวฟที่9นะครับผมก็จะเป็นเวฟสุดท้ายนะฮะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถอัพบูมาจนเต็มเลเวลแม็กได้นะครับผมก็จะอยู่ที่ 12,500 นะครับผมและจะได้เงินตั้งแต่เวฟนี้เป็นต้นไปนะครับผมอยู่ที่ 10,000 ต่อ1เวฟนะฮะซึ่งเราจะได้เงินตั้งแต่เวฟที่10ไปจนถึงเวฟที่15นะครับผมได้ 10,000 ไปตลอดเลยนะครับผมรวมทั้งหมดในเงินที่เราจะได้รับจากทั้งเกมตรงนี้ที่ได้รับจากตัวละครบูมานะครับจะอยู่ที่ 84,750 เยนนะฮะอาจจะสังเกตได้แล้วว่าเอ้ยเงินตรงนี้เนี่ยมันได้เยอะกว่าสปีดแคทอีกนะที่เป็นเงินด้วงแต่อย่าลืมว่าเงินที่ใช้ในการอัพตัวละครของบูมาเนี่ยเวลาอัพตัวนี้จนตันเนี่ยมันใช้เงินอยู่ที่ 39,800 เยนกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งส่วนต่างจากกำไรตรงนี้เนี่ยจะอยู่เพียงแค่ 44,950 เยนเท่านั้นนะครับผมอยู่ที่ 44,950 เยนเท่านั้นนะฮะแต่ก็ยังมีในบางกรณีนะครับผมที่บางคนเขาบอกว่าบูมาเนี่ยอัพเพียงแค่ขั้นก่อนสุดท้ายก็เพียงพอแล้วครับพี่เพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยอัพขั้นสุดท้ายเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมซึ่งเราก็ลองไม่อัพตัวละครตัวนี้ในขั้นสุดท้ายนะครับผมมันก็จะลดเงินไปอยู่ที่ 12,500 เยนใช่ไหมนะฮะแต่เราก็จะได้รับเงินต่อเวฟเนี่ยเพียงแค่ 8,000 ต่อ1เวฟซึ่งตั้งแต่เวฟ9เป็นต้นไปนะครับผมจนถึงเวฟ15เนี่ยก็ได้รับเงินตลอดทั้งเกมรวมกันอยู่ที่72,750นะครับผมแต่เงินที่ใช้อัปเกรดก็จะอยู่เพียงแค่ 27,300 เท่านั้นนะฮะแล้วก็มีกำไรจากส่วนต่างตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 45,450 เยนนะครับผมจะเห็นได้ว่ากำไรที่เราได้วางไว้เนี่ยจะค่อนข้างเยอะกว่าการอัพขั้นสุดท้ายนะครับผมแต่จะแตกต่างเพียงแค่500เยนเท่านั้นนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีความแตกต่างสักเท่าไหร่นะฮะแต่ยังไงถ้าเกินเวฟ8เป็นต้นไปเนี่ยก็ไม่แนะนำให้อัพบูมาจนเต็มเลเวลเต็มแล้วนะครับผมทีนี้ตัดภาพมาที่การอัพบูมานะผมที่เราอัพเต็มตั้งแต่เลเวล8กันบ้างนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการอัพบูมาที่เป็นเลเวลแม็กค่อนข้างที่จะดีที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่าจะได้เงินในเวฟที่9จนถึงเวฟ15เนี่ยรอบละ 10,000 กันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งรวมเงินที่ได้ตลอดทั้งเกมเนี่ยจะอยู่ที่ 86,750 เยนนะฮะเงินที่ใช้อัพเกรดก็จะเหมือนเดิมนะครับผมก็จะอยู่ที่ 39,800 นะฮะและเราจะได้เงินจากกำไรตรงนี้ที่เป็นส่วนต่างเนี่ยจะอยู่ที่ 46,950 เยนกันเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างกำไรเห็นได้ชัดแล้วก็ชัดแบบชัดเจนด้วยนะครับผมและก็ควรจะอัพเต็มตั้งแต่เวฟ8นะฮะและมักจะอัพเต็มตั้งแต่เวฟ8ได้ก็ต่อเมื่อเราใช้งานคู่กับตัวของ Speed Wagon เท่านั้นนะครับผมตามปกติเนี่ยถ้าไม่ได้คู่กับ Speed Wagon เนี่ยมันมักจะอัพไม่เต็มนะฮะและถ้ามันไม่ใช่ด่าน Infinity หรือด่านที่มันได้เงินเยอะๆมันก็อัพไม่เต็มตั้งแต่เวฟ8อยู่ดีนะฮะมากันที่ตัวละครสุดท้ายกันก่อนเลยละกันนะครับผมก็จะเป็นตัวละครของนามิกันแล้วนะฮะซึ่งต้องบอกตามตรงก่อนละกันว่าตัวละครนามินั้นไม่ได้เก่งในเรื่องของการทำกำไรจากการอัพตัวละครเท่ากับสปีดวอลกอนและบูมานะฮะแต่นามิจะมีความสามารถในการทำดาเมจที่มีความแรงในการเคลียร์มอนได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับผมพร้อมทั้งหาเงินเพื่อที่จะไปอัพเกรดตัวละครอื่นๆภายในเกมได้ดีในช่วงหลังอีกด้วยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เฉพาะทางนะฮะแล้วก็เลือกหยิบมาใช้ในบางด่านหรือดังโหมดเท่านั้นนะครับผมและก็ช่วยในเรื่องของการเคลียร์เวฟมอนแอร์ได้ค่อนข้างดีด้วยนะฮะและความสามารถของตัวละครนามิเนี่ยมันจะเป็นยังไงในการหาเงินบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะฮะนามิเนี่ยจะเริ่มวางตัวละครได้ตั้งแต่เวฟ2เป็นต้นไปนะฮะแต่นามิเองก็สามารถหาเงินได้ตั้งแต่เวฟ2เป็นต้นไปเช่นกันนะฮะเพียงแค่วางตัวละครก่อนที่เวฟมอนจะออกนะครับผมนามิเองก็จะสามารถแปะพาสีฟใส่มอนได้ทันทีแล้วด้วยนะครับผมพอมาในเวฟ2เนี่ยเราสามารถวางตัวละครนะครับผมของนามิเนี่ยได้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะฮะเริ่มจากการวาง2ตัวก่อนนะครับผมและให้นามิทำการเคลียร์มอนในเวฟ2เนาะพอนามิเคลียร์มอนในเวฟ2เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ที่แปะมอนเนี่ยติดอยู่ที่2ตัวนะครับผมแต่เราจะวางตั้งแต่เวฟ1เนี่ย3ตัวนะฮะแต่ได้จาก2ตัวนะผมได้เพียงตัวละ300และ300นะฮะเนื่องจากวางตัวที่3หลังจากมอนออกไปแล้วเนาะพอมาเวฟที่3นะฮะเราสามารถอัปเกรดนามิเนี่ย
เป็นระดับ2ได้ทั้งหมด3ตัวเลยด้วยกันนะครับผมซึ่งจะอัปเกรดโดยใช้เงินทั้งหมดนะครับผมก็ตามนี้เลยเนาะในเว็บที่3ใช้เงินไป 3,750 นะฮะแต่ได้เงินคืนมาทั้งหมด 1,300 นะครับผมต่อมาพอมาถึงเว็บที่4นะฮะเราก็สามารถอัพนามิต่อได้แล้วนะครับผมอัพทั้ง3ตัวเป็นระดับ3เลยนะครับผมและได้รับเงินจากการเคลียร์มอนอยู่ที่ 2,400 นะฮะตัวละ800นั่นเองนะฮะถัดมาในเว็บที่5นะครับผมเว็บที่5เนี่ยอัพนามิเป็นระดับ4ทั้งหมด3ตัวนะครับผมใช้เงินไป 6,000 นะฮะแล้วก็ได้รับเงินจากมอนนะครับผมเพียงแค่ 2,800 เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าในตัวที่3เนี่ยอัปเกรดไม่ทันนะฮะก่อนที่มันแปะมอนไปก่อนนะครับผมก่อนที่จะอัปเกรดเสร็จเนาะต่อมาก็จะเป็นเว็บที่6นะฮะตอนนี้เนี่ยก็อัพนามิเป็นระดับ5ได้ทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับผมแต่ว่าเงินที่ได้จากระดับ5เนี่ยจะมีเพียงแค่1ตัวนะฮะและระดับ4เนี่ยจะได้2ตัวนะฮะซึ่งได้เงินอยู่ที่ 3,500 นะครับผมถัดมาก็จะเป็นในเว็บที่7นะฮะอันนี้จะพูดช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่ามอนมันไอคลิปมันไปเร็วอยู่นะครับผมในเว็บ7เนี่ยอัพเป็นระดับ6ได้2ตัวนะฮะใช้เงินไป 7,000 นะครับผมได้เงินคืนมา 4,500 ในเว็บนี้นะฮะมาถึงกันเว็บที่8แล้วนะฮะในเว็บที่8เนี่ยอัพนามิขึ้นเป็นระดับ6ได้จำนวน1ตัวนะฮะและอัพขึ้นเป็นระดับ7ได้1ตัวด้วยนะครับผมแต่จะได้เงินเพียงแค่ 6,000 เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าในระดับ7เนี่ยเราแปะมอนไม่ทันนะครับเพราะว่าเราอัพทีหลังเนาะต่อมาก็มาถึงในเว็บที่9แล้วนะฮะเว็บที่9เนี่ยเราสามารถอัพนามิขึ้นเป็นระดับ7อีก2ตัวได้นะครับผมตอนนี้นามิเนี่ยก็จะกลายเป็นระดับ7ครบทั้ง3ตัวแล้วนะฮะและก็จะได้รับเงินอยู่ที่ 7,000 หน่วยนะครับผมในเว็บที่9นะครับผมก็จะได้ตัวของระดับ7 2ตัวและระดับ6 1ตัวนะฮะเพราะว่าอัพระดับ7ไม่ทันก่อนที่จะแปะมอนนะครับผมถัดมาก็จะเป็นในเว็บที่10แล้วนะฮะเว็บที่10นี้เนี่ยก็จะอัพนามิขึ้นเป็นระดับ8หรือระดับสุดท้ายได้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะฮะและก็จะได้รับเงินมาทั้งหมด 8,000 นะครับผมเนื่องจากว่าเราได้รับเงินจากนามิระดับ8เพียง1ตัวนะครับผมแล้วก็ได้รับเงินจากนามิระดับ7มา2ตัวด้วยนะฮะก็จะได้มาตามนี้เลยนะฮะสุดท้ายก็จะเป็นเว็บที่11แล้วนะผมพอเป็นเว็บที่11เนี่ยเราสามารถอัพนามิเป็นระดับสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับผมเป็นระดับ8ครบทั้ง3ตัวแล้วนะฮะแต่ก็เหมือนเดิมนะครับผมเราก็ได้เงินไม่ครบเต็มจำนวน 9,000 นะครับเพราะว่าตัวที่8เนี่ยมันแปะเงินไปครบแล้วนะผมก็จะได้ตัวหนึ่งแค่ระดับ8 2ตัวระดับ7 2ตัวนะฮะได้เงินมา 8,500 นะครับผมตั้งแต่เวฟที่12เป็นต้นไปจนถึงเวฟที่15นะครับผมนามิเนี่ยจะได้รับเงินจากเวฟตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ 9,000 ต่อ1เวฟไปจนถึงเวฟที่15เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับตัวละครนามิเนาะเรามาดูรายละเอียดเบ็ดเสร็จกันเลยแล้วกันนะครับผมตัวละครนามิเนี่ยรวมเงินที่ได้จากนามิมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 6,600 นะครับผมส่วนเงินที่ใช้อัปเกรดตัวละครตัวนี้ไปเนี่ยก็สูงมากนะครับผมถึง 68,250 เลยทีเดียวซึ่งจะเห็นได้ว่ากำไรจากส่วนต่างตรงนี้เนี่ยจะมีเพียงแค่ 12,350 เท่านั้นซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่ากำไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆถ้าเทียบกับสปีดวากอนและบูม่านะฮะแต่ถึงอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนอกจากเงินที่ได้จากนามิแล้วนะผมเรายังได้ดาเมจที่มันได้จากนามิไปด้วยนะครับผมตัวละ 20,000 เกือบ 30,000 กันเลยทีเดียวนะถ้า potential ที่มันเพิ่ม attack ค่อนข้างเยอะก็จะได้ค่อนข้างเยอะกว่านี้นะฮะซึ่ง3ตัวรวมกันช่วยกันตีเนี่ยก็สร้างดาเมจตลอดทั้งเกมได้ค่อนข้างดีนะผมเพราะว่าตัวหนึ่งตี 20,000 กว่านะฮะอาจตีไปว่ากลมๆ 25,000 ละกัน3ตัวก็ตี 75,000 นะผมก็จะประมาณนี้เนาะก็จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปถ้าเปรียบเทียบกับ Speed Wagon แล้วก็ Booma นะผมสุดท้ายเดี๋ยวเรามาสรุปท้ายคลิปละกันนะครับผมว่าตัวละครตัวไหนดีอย่างไรและเหมาะสมกับการใช้งานแบบไหนบ้างนะฮะมาเริ่มกันที่การพูดถึงตัวของ Speed Wagon ก่อนเป็นอันดับแรกเลยเนาะSpeed Wagon อยู่ไหนอยู่นี่นะฮะเริ่มกันที่ตัวของ Speed Wagon กันก่อนเลยละกันนะฮะ Speed Wagon เนี่ยถือว่าเป็นตัวปั๊มเงินที่ดีที่สุดภายในเกมแล้วนะครับผมในความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ณตอนนี้นะฮะเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถวางได้ตั้งแต่เวฟแรกนะฮะคอสในการอัปเกรดและการวางเนี่ยค่อนข้างน้อยได้เงินต่อเวฟค่อนข้างคุ้มและอัปเกรดขั้นสุดท้ายได้ค่อนข้างที่จะเร็วด้วยนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถขายทิ้งได้ในเวฟสุดท้ายหรือเวฟที่15ด้วยนะครับผมและจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่หาเงินดีที่สุดแล้วนะครับผมในบรรดาตัวละครทั้ง3ตัวที่พี่พูดมานะฮะ
ต่อมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วนะครับผมพี่ให้อันดับ2เป็นตัวละครของนามิละกันนะฮะเพราะว่าเหตุผลมันเลยก็คือนะครับผมนามิเนี่ยสามารถช่วยเคลียร์เวฟได้นะผมในช่วงแรกๆหรือช่วงต้นๆได้ค่อนข้างดีนะฮะเคลียร์ได้ทั้งมอนที่อยู่บนกราวและบินบนแอร์ได้ด้วยนะครับผมได้เงินต่อเวฟเนี่ยค่อนข้างเร็วและมีดาเมจรวม3ตัวเนี่ยเกือบ 100,000 ดาเมจกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ก็มีข้อเสียในเรื่องของกำไรที่มันได้จากนามิเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับผมได้ค่อนข้างเหมาะกับการเล่นในด่านที่มีเพียงแค่15เวฟหรือด่านอินฟินิตี้หรือด่านอื่นๆมากกว่านะผมที่เราไม่ค่อยอยากจะใส่ตัวเงินแต่ก็อยากจะแปะตัวเงินที่มีดาเมจติดมาเนี่ยนามิก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมก็ถือว่าเอาไว้ใช้ในโหมดนั้นได้นะฮะแต่ถ้ามันเป็นด่านที่มันมี20เวฟเนี่ยยังไงก็ยังมองว่าบูม่าและสปีดวอร์กอนเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีกว่ามากๆนะครับผมในการเอาไปหาเงินเนาะหรือว่ารวมถึงตัวดาเมจเองก็ตามนะฮะใส่สปีดวอร์กอนกับบูม่าไปเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่ามากนะสุดท้ายแล้วนะครับผมอันดับ3พี่ก็จะให้เป็นตัวของบูม่าละกันนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ปั๊มเงินที่มีค่าอัปเกรดเที่ยวค่อนข้างสูงมากนะครับผมแล้วก็คอสในการวางค่อนข้างสูงนะฮะซึ่งเงินเนี่ยมันจะให้เงินคุ้มในช่วงเลเวล1นะครับผมที่จะให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะรวมถึงเงินในช่วงเลเวลสุดท้ายด้วยนะครับผมซึ่งมันไม่ค่อยเหมาะกับการอัปเกรดตัวมันในระหว่างทางสักเท่าไหร่นะฮะและก็สำหรับการลงดัน15เวฟเนี่ยมันอาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะก็ได้นะผมถ้าหากใครอัพช้าก็อาจจะไม่เหมาะถ้าใครอัพมันเร็วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะเหมาะเพราะได้เงินค่อนข้างเยอะด้วยนะผมแต่ถ้าเป็นด่านที่เราเอาไว้ลงทัวร์นาเมนต์หรือลงด่านที่มันมี20เวฟเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะปั๊มเงินได้คุ้มที่สุดในบรรดาตัวละคร3ตัวแล้วนะฮะถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะใช้เฉพาะทางอีกตัวละครนึงเลยนะครับผมและข้อเสียสุดท้ายของบูม่าเลยก็คือมันไม่สามารถขายตัวละครทิ้งได้เหมือนของสปีดวอร์กอนนะฮะตัวนี้เลยจัดให้เป็นตัวปั๊มเงินที่มีความน่าใช้ในระดับต่ำที่สุดละกันนะครับผมสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวก็จะประมาณนี้เลยนะหลักๆในเรื่องของตัวละครปั๊มเงินก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับผมใครที่มีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็มีการแนะนำในการใช้ตัวละครเหล่านี้ได้ยังไงส่วนมากชอบใช้ในแมปไหนหรือด่านไหนเนี่ยก็สามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมยังไงก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่เข้ามาฟังกันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับทุกคน